ราเป็นคนที่จะลงทุนเช่าเนี่ยก่อนจะตัดสินใจเช่าพื้นที่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้ดูพื้นที่ที่ข้างเคียงพื้นที่เราจะเช่าว่าพืชที่อยู่ข้างเคียงมันดีไหมดูจากถ้าไม่มีพืชตอนนั้นเขาไปไถกันหมดแล้วก็ดูจากต้นไม้ใหญ่พอต้นไม้ใหญ่ทรงพุ่มมันสวยไหมอาการทรงพุ่มมันสวยหรือเปล่านะแล้วก็เป็นพืชตระกูลอะไรปีนี้ก็เลยเอาตัวโดโลไมท์จากการไฟฟ้านะซื้อโดโลไมท์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาลงประมาณ100กว่าตันนะก็มาปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้โดโลไมท์มันจะทำให้ดินมันมีโครงสร้างดีขึ้นโครงสร้างดินจากที่มันไม่ค่อยอุ้มน้ำมันไม่ค่อยที่จะให้น้ำสามารถแทรกซึมได้เนี่ยโดโลไมท์มันตัวโดโลไมท์หรือยิปซัมของพวกตระกูลยิปซัมเนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างมันดีขึ้นแปลงนี้อีกกี่ปีถึงจะปลูกอ้อยได้คะเป็นหญ้าหรือเป็นอ้อยคะหญ้าเนเปียรากกำลังออกใช่ไหมคะเนี่ยจานปลูกหญ้าไว้ทำอะไรคะเยอะแยะเนี่ยพื้นที่ใหญ่เลยเนี่ยแปลงนี้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงแต่รอบนี้กบบางดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีผลเลยแรงมากดีร้อนมากความชื้นน้อยมากคือดินแปลงนี้ค่อนข้างแย่เพราะว่าเราขุดสระเดิมทีที่มันไม่ค่อยดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็ดูจากสภาพด้านข้างคือดินเดิมก็ข้างๆก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ปลูกอะไรไม่เคยได้ของเท่าไหร่นะก็ได้เป็นเกาะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะปรับที่ให้เรียบก็เลยขุดสระใบนึงประมาณ 2-3 ไร่แล้วก็ดินสระมาปนผสมเคล้ากันมาถมปรับที่ให้เรียบคือเวลาเราใช้เครื่องจักรมันจะได้ง่ายเพราะว่าเดิมทีที่มันเป็นคันนาบ้างอะไรบ้างเป็นแอ่งเป็นร่องน้ำลึกบ้างไม่เรียบแล้วก็ปลูกอะไรก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้คุณภาพก็จะเห็นดินมันมีหลายสีมีสีดำบ้างมีสีขาวบ้างออกสีเหลืองบ้างนะตรงจะเป็นสีเหลืองและด้านนู้นออกสีเหลืองนะด้านนี้ตรงกลางจะสีขาวก็คือคุณภาพดินมันยังไม่ค่อยสม่ำเสมอดังนั้นเวลาเราปลูกพืชเนี่ยการที่จะได้พืชผลผลิตสูงๆใน 20-30 ตันเนี่ยยากบอกเลยว่ายากเสี่ยงแปลงนี้ใช้อะไรปรับปรุงบ้างคะก็เราก็มีเอาเน้นพืชสดอะปุ๋ยพืชสดก็พวกปลูกพอเทืองปลูกถั่วแต่ปีที่แล้วปลูกถั่วเขียวก็ไม่ขึ้นปลูกอ้อยไปทดลองปลูกอ้อยก็ได้เป็นเกาะๆนะเป็นช่วงๆก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะดินมันคุณภาพต่ำมากคาดว่าน่าจะอีกสัก2ปีนะก็คือพัฒนาดินก่อนนะเพราะว่าก็จริงอยู่ครับต้นทุนดินมันเป็นการพัฒนาทำให้มีต้นทุนนะแต่ถ้าเราไม่ทำมันเนี่ยเราไปลงทุนปลูกพืชหลักเลยเนี่ยเราก็ขาดทุนอยู่ดีอะนะก็ขาดทุนสู้เราพัฒนาดินให้ดีก่อนดีกว่ายอมเสียเวลาปี2ปีเพราะเราซื้อมาแล้วซื้อที่มาแล้วแต่ถ้าจะเช่าเนี่ยแนะนำอย่าไปเช่าถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วผมต้องไปเช่าแล้วต้องมาปรับปรุงอีก2ปีก็ขาดทุนบอกไม่ต้องเช่าเลยถ้าเจอดินอย่างเงี้ยคือถ้าเขาให้เช่าหรือให้ทำฟรีก็อย่าไปทำแปลงนี้ดินเป็นกรดหรือว่าดินเป็นบางช่วงเป็นกรดบางช่วงเป็นกรดบางช่วงเป็นเกลือมีบางช่วงสองอย่างเลยนะคะใช่ใช่ใช่ตรงช่วงโน้นกลางๆตรงนู้นจะเป็นเกลือเป็นร่องเกลือนะส่วนด้านนี้จะมีเป็นกรดอยู่ค่าเขาเป็นกรดอยู่ที่ประมาณ4 pH จะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ก็เลยได้เอายิปซัมมาลงนะยิปซัมของการไฟฟ้าเพื่อจะมาช่วยปรับแปลงนี้เป็นแปลงเรียนรู้เลยนะคะอีกแปลงนึงเป็นแปลงโรงเรียนเลยแปลงอีกแปลงหนึ่งก็คือพื้นที่30กว่าไร่นะ30กว่าไร่ก็เป็นพื้นที่ก็จะไปเห็นของชาวบ้านถ้าดูของชาวบ้านที่เขาทำกันก็จะเห็นว่าพืชคุณภาพพืชเนี่ยมันไม่ดีเลยเห็นไหมถ้าเรามองไปเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างอ้อยมีบ้างไม่มีบ้าง
อันนี้ก็คือบ่งบอกเลยว่าสภาพแถวนี้เราเป็นคนที่จะลงทุนเช่าเนี่ยก่อนจะตัดสินใจเช่าพื้นที่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้ดูพื้นที่ที่ข้างเคียงพื้นที่เราจะเช่าว่าพืชที่อยู่ข้างเคียงมันดีไหมดูจากถ้าไม่มีพืชตอนนั้นเขาไปไถกันหมดแล้วก็ดูจากต้นไม้ใหญ่พอต้นไม้ใหญ่ทรงพุ่มมันสวยไหมอาการทรงพุ่มมันสวยหรือเปล่านะแล้วก็เป็นพืชตระกูลอะไรต้นไม้ใหญ่บางอย่างมันก็ขึ้นกับดินแคะแกนเนาะดินที่แคะแกนพวกมะค่าอะไรนะมะค่าแต้อะไรเงี้ยนะหรือพวกไม้แก่นทั้งหลายไม้ตะโกอะไรพวกนี้มันจะขึ้นกับดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้เพราะว่าไม้อย่างอื่นมันขึ้นไม่ได้ทำไมอาจารย์ถึงซื้อแปลงนี้ล่ะคะเหตุผลยังไงคะแปลงนี้ก็จริงๆเดิมทีก็มันติดคลองด้านหลังเป็นคลองแต่ตอนนี้ที่ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยน้ำมันไม่เคยมีเลย 3-4 ปีแต่ตอนที่วันที่มาซื้อเนี่ยน้ำเต็มคลองก็เลยอยากจะได้เผื่อจะในอนาคตจะมาทำสวนแจ็คพอตเดี๋ยวพอดีแล้วตอนแรกก็ซื้อแค่5ไร่เองนะ5ไร่ไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแค่5ไร่แต่ซื้อไปซื้อมาคนแถวนี้เขาคงเห็นว่าเราคงมีวิชาดีก็เลยขายให้ถูกๆก็เลยจาก5ไร่ก็เป็น30ไร่นะครับแสดงว่าถูกอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ปลุกขึ้นก็ เราก็เชื่อว่าเพราะเดิมทีพืชมันไม่ค่อยขึ้นนะนี่ตอนนี้เราก็ดูจากหญ้าเพราะจริงๆเราเช็คกับหญ้าก็ได้เพราะว่าดินดีดินไม่ดีเราดูจากหญ้าก็ได้ว่าหญ้าอะไรที่มันขึ้นอยู่หญ้าตัวนี้มันก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์เค้าเรียกอินดิเคเตอร์คือตัวชี้วัดตัวหนึ่งเหมือนกันว่าดินเค็มเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีพวกผักเบี้ยหินขึ้นนะผักเบี้ยหินเนี่ยมันชอบดินเค็มผักเบี้ยหินหน้าตายังไงคะอาจารย์ผักเบี้ยหินก็นี่เลยเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูก่อนนะคะนี่ผักเบี้ยหินอันนี้ใช้ยาถ้าเห็นอย่างนี้ขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เอาทูโฟดีฉีดก็ตายแล้ว 2-4 ดีนะฉีดก็ตายหมดแล้วทูโฟดี2-4 ดีฉีดก็ตายหมดแล้วแต่ว่าก็จะรู้เหมือนกันว่ามันก็เป็นตัวชี้วัดว่าดินไม่ดีหญ้าอะไรมันจะขึ้นนะแล้วดินดีหญ้าอะไรจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดตัวนึงดังนั้นก็ต้องบอกนักเรียนทุกคนว่าดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะแต่ถ้าดินไม่ดีเนี่ยเจ๊งไปแล้วครึ่งนึงดังนั้นจะเช่าที่อะไรเนี่ยขอให้ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจสอบดินซะหน่อยลงทุนแค่ 4-5,000 เก็บไว้บนรถนะตัววัดค่า pH ก็ดีค่าวัดปุ๋ยในดินก็ดีนะอันเนี้ยจริงๆมันจะช่วยเราได้อันนี้ตัววัดค่า pH เนี่ยแนะนำว่าซื้อไว้สัก2ยี่ห้อเผื่อมันเพี้ยนเวลาเราวัดเนี่ยเราอย่าไปวัดยี่ห้อเดียวเมื่อก่อนนี่ผมก็ซื้อยี่ห้อเดียวปรากฏว่าบางทีมันเพี้ยนขึ้นมาเราก็ไม่รู้ไอ้ตัวเครื่องมือวัดเรามันเพี้ยนมันก็เลยพาเราหลงป่าเหมือนกันจะให้ดีเนี่ยไอตัวค่าวัดค่า pH เนี่ยซื้อไว้สัก2ยี่ห้อ2แบบซื้อ2ตัวเวลาเราทดสอบก็เอามาทดสอบทั้ง2ตัวเผื่ออีกตัวนึงเพี้ยนอีกตัวนึงยังดีอยู่นะจะได้ไม่พลาดนะเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเราเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถือว่าจะช่วยให้เราทำอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จง่ายๆนะแล้วก็อย่าเสี่ยงกับการทำธุรกิจแบบพอเราต้องหุ้นกับเทวดานะหุ้นกับพระแม่ธรณีเนาะถ้าเราไปเลือกพระแม่ธรณีตรงดินที่ดินแดนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยผมบอกเลยว่าขาดทุนไปละครึ่งนึงแต่ถ้าเราเลือกอยู่ดินแดนที่ค่อนข้างดินที่อุดมสมบูรณ์เรามีกำไรแล้วครึ่งนึงเพราะเราทำงานง่ายแล้วแปลงนี้อีกกี่ปีถึงจะปลูกอ้อยได้คะ2 ปีเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอีก2ปีจะปลูกอ้อยได้เพราะว่าก็คือเราพยายามสร้างอินทรีย์วัตถุให้เยอะเรามั่นใจว่าดินดีเนี่ยถ้าเรามีอินทรีย์ว่าดินไม่ดีถ้ามีอินทรีย์วัตถุมากๆพัฒนาไป 2-3 ปีอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่ว่าเราทำปุ๊บมันยังไม่ย่อยสลายแล้วมันก็ดีเลยไม่ใช่นะอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันก็คือเศษพืชเศษต้นไม้ตอนนี้เราปลูกเนเปียเพื่อที่จะให้ต้นเนเปียมันสูงสูงไร่นึง20ตัน15ตันแล้วเราก็ช็อปก็คือหั่นชิ้นเล็กๆทิ้งลงไปในดินแล้วเราก็คลุกเคล้าให้ได้อินทรีย์วัตถุลึกประมาณสัก 35-40 เซนเพื่อเวลาลากระบบลากอ้อยเนี่ยมันจะได้ช้อนชัยหาอาหารได้ทุกชั้นแล้วมันก็จะดีนี่ฝากไว้เนาะไม่ใช่อินทรีย์วัตถุสร้างแค่ 4-5 เซนนะไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดนะครับอินทรีย์วัตถุต้องสร้าง 30-35-40 ยิ่งลึกได้ยิ่งดี
แต่ว่าจริงๆอาจารย์ยูโดบอกสัก30เซนก็พอนะอีสีวัตถุนะอันนี้นะดังนั้นถ้าเราบอกโอ้ยงั้นเอาขี้เค็กมาใส่ใช่แหละแต่มันก็อยู่แค่ประมาณ 4-5 เซนเนี่ยมันก็ช่วยได้แวบนึงมันไม่ได้ช่วยได้เยอะหรอกนะแล้วก็เอาอีกขี้เค็กมาใส่เนี่ยมันก็ต้องรอให้เกิดเฟอร์เมนต์การย่อยสลายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี2ปีเหมือนกันไม่ใช่ว่าใส่ปีแรกก็ดีเลยแล้วปี2ก็ดีขึ้นไม่ใช่มันก็ต้องค่อยๆย่อยสลายปลดปล่อยออกมานะคลุกเคล้าให้มันเข้ากับเนื้อดินให้มันเป็นแสกสอดแทรกระหว่างโมเลกุลของดินนะให้มันอยู่ระหว่างโมเลกุลของดินเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างเพื่อจะให้ระบายน้ำก็ดีระบายมีอากาศมีช่องมีอากาศให้รากมันสามารถช้อนชัยไปได้แล้วดินเราก็จะฟูขึ้นนะละเอียดเวลาฝนตกปุ๊บรากก็เดินได้ปุ๊บกินอาหารได้อ้อยไปเลยปื๊ดเลย30ตันเลยเนาะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเค